หลังจากคลิปแรกในสัปดาห์นี้นะคะเราได้แนะนำเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็คลิปที่สองเนี่ยเราแนะนำประเภทของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะในคลิปนี้ค่ะเราจะมาแนะนำแนวโน้มหรือว่าเทรนด์นะคะของคอมพิวเตอร์ที่กำลังจะมาในอนาคตนะคะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็สารสนเทศนะคะมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็มีสิ่งใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์พอที่จะเอามาใช้ได้จริงนะคะแล้วก็เวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีให้นำมาใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยอาจจะมีหลายช่วงแตกต่างกันไปตามสถานภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นบางเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะสามารถนำมาใช้ได้ภายใน2ปีนี้นะคะหรือว่าบางเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะสามารถนำมาใช้ได้ภายใน2ถึง5ปีนี้ก็คือไม่นานเกินรอนะคะแต่บางเทคโนโลยีเนี่ยเราอาจจะต้องรออีกสักพักใหญ่ๆแต่ว่าก็มีศักยภาพสูงที่จะสามารถนำมาใช้เป็นจริงๆได้นะคะเราอาจจะต้องรอประมาณ5ปีถึง10ปีแต่บางเทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะมีแค่แนวคิดออกมายังต้องอาศัยการพัฒนาให้มันให้เราสามารถนำมาปรับใช้กับมนุษย์จริงๆเนี่ยค่ะอาจจะต้องรอเกิน10ปีนะคะโดยบริษัทGartnerนะคะก็ทำการจัดกลุ่มของเทคโนโลยีพวกนี้นะคะอยู่ทุกปีนะคะโดยกราฟที่เราเห็นในจอขณะนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Hype Cycle นะคะก็คือเป็นกราฟที่แสดงถึงเทคโนโลยีที่มีศักยภาพแล้วก็จุดแต่ละจุดเนี่ยก็คือจุดสีแต่ละจุดนะคะแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยจะแสดงถึงว่าเทคโนโลยีเนี้ยจะมีการพร้อมที่จะนำมาใช้ในวงกว้างเนี่ยในอีกนานเท่าไหร่นะคะซึ่งกราฟนี้นะคะจะแบ่งเป็น5ช่วงตามแนวแกน X นะคะอันแรกคือจะเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็กำลังแสดงศักยภาพให้ทุกคนได้เห็นว่ามันอาจจะมีการเอามาใช้ประโยชน์จริงๆได้นะแล้วก็มีบางเทคโนโลยีเนี่ยที่แสดงศักยภาพแล้วก็ตัวอย่างในการนำมาใช้งานเนี่ยได้สูงมากนะคะแต่ว่ามีบางเทคโนโลยีเหมือนกันที่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะดรอปลงมานิดนึงอาจจะมีความยากลำบากในการพัฒนาให้เข้ากับชีวิตของมนุษย์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็ยังพัฒนากันอยู่ค่ะแล้วบางเทคโนโลยีเนี่ยค่ะก็อาจจะเกือบที่จะพร้อมใช้หรือว่าตอนนี้ก็คือมีการผสมผสานเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะในการใช้งานกับมนุษย์ในชีวิตประจำวันค่อนข้างเยอะมากแล้วค่ะเราก็จะสามารถดู Hype Cycle นี้ได้ในเว็บไซต์ของ Gartner ทุกๆปีนะคะก็ซึ่งอย่างปีที่แล้วจะประกาศออกมาประมาณเดือนสิงหาค่ะแนวโน้มล่าสุดของเทคโนโลยีในปี2017หรือว่า2560นี้นะคะก็คือเราจะอาศัยข้อมูลจากบริษัท Gartner แล้วก็นิตยสาร Forbes นะคะซึ่งเขาจะแบ่งกลุ่มแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีศักยภาพเนี่ยนะคะปีนี้นะคะออกเป็น3กลุ่มค่ะคือกลุ่มแรกนะคะจะเป็นการผสมผสานกลมกลืนเทคโนโลยีเนี่ยเข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนโดยใช้ผู้คนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็จะเป็นยุคของเครื่องจักรที่ฉลาดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นการปฏิวัติแพลตฟอร์มโครงสร้างต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีอื่นๆค่ะอันแรกนะคะจะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยเป็นศูนย์กลางเสมือนว่าผู้คนธุรกิจแล้วก็สิ่งของต่างๆเนี่ยคือกลมกลืนกันหมดหรือว่าที่เราเรียกว่า transparency นะคะแล้วก็ไม่มีขอบเขตคือทำให้คนเราเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตามความต้องการของผู้ใช้ทันทีเลยค่ะตัวอย่างในของเทคโนโลยีในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีเป็นพวก augmented reality virtual reality ซึ่งเป็นความจริงเสริมแล้วก็ความจริงเสมือนค่ะอย่างเช่นเกม Pokemon Go ที่เมื่อปีที่แล้วมันฮิตมากๆเลยนะคะอันที่2ก็จะเป็นพวก Connected Home ค่ะหรือว่าเป็น Smart Home นะคะก็คือการที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่ะจะสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สื่อสารถึงกันและกันแล้วก็สื่อสารถึงคนได้ทำให้คนเราเนี่ยมีความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นพวก On Demand Application ค่ะคือการเรียกใช้บริการต่างๆนะคะโดยใช้แค่แอปบนโทรศัพท์ของมือถือเราค่ะตัวอย่างสุดท้ายของกลุ่มนี้นะคะจะเป็นพวก gesture control device หรือไม่ก็ human brain interface ค่ะซึ่งคือจะเป็นการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆโดยการใช้ท่าทางร่างกายของเรานะคะหรือว่าแม้แต่การที่เราใช้คลื่นสมองในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆค่ะในกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องที่ทำให้เครื่องจักรหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะมีความฉลาดมากขึ้นในการทำงานต่างๆนะคะกลุ่มนี้คือที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆในช่วงนี้ก็จะเป็นพวกปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะ machine learning การเรียนรู้ของเครื่องแล้วก็ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะก็คือว่าปีที่แล้วกับปีนี้มีการแข่งขันระหว่างเครื่องจักรเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่ชื่อว่า AlphaGo ในการแข่งขันโกนะคะกับมือหนึ่งของโลกนะคะซึ่งเมื่อตอนต้นปี2017เนี่ยค่ะก็เครื่อง AlphaGo เนี่ยค่ะก็สามารถทำการชนะมือหนึ่งของโลกได้นะคะ
แล้วก็มันจะยังจะมีแมชชีการใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งหรือการเรียนรู้ของเครื่องในด้านอื่นๆด้วยส่วนมากก็คือจะเป็นการทำให้ระบบต่างๆเนี่ยสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องมีคนควบคุมหรือว่าคนไปสั่งงานทางกายภาพค่ะแล้วเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องนะคะก็จะทำให้คนบางกลุ่มนะคะกังวลว่าเครื่องจักรนี้จะมาทำงานแทนคนหรือเปล่าตอนนี้ก็คือความคิดเห็นของอาจารย์ตอนนี้นะก็คือจะมีงานบางอย่างที่เครื่องจักรอาจจะสามารถแทนคนได้แต่ก็มีงานหลายๆอย่างที่เครื่องจักรยังไม่สามารถแทนคนได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ควรจะพัฒนาศักยภาพของเราให้เหนือเครื่องจักรหรือว่าทำงานอะไรที่คาดว่าเครื่องจักรอาจจะยังไม่สามารถมาทำแทนได้ในอนาคตอันใกล้ๆนี้นะคะส่วนอันต่อไปนะคะการใช้งานพวกปัญญาประดิษฐ์เนี่ยค่ะก็สามารถนำมาใช้งานเกี่ยวกับเรื่อง Virtual Personal Assistant นะคะหรือว่าเป็น Personal Analytic คือเป็นการช่วยเหลือแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะคนนะคะทำให้เราสามารถช่วยคนแต่ละคนเนี่ยได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงอย่างเช่นนะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องการศึกษาเนี่ยอาจจะเอา Machine Learning เนี่ยค่ะเข้ามาจัดการการศึกษาหรือว่าแนะนำการศึกษาให้เป็นเฉพาะของรายบุคคลค่ะเพราะว่าแต่ละคนมีความต้องการแล้วก็ความถนัดแล้วก็ความสามารถในการเรียนรู้ช้าเร็วเนี่ยไม่เท่ากันนะคะอันถัดมานะคะจะเป็น Big Data ค่ะแล้วก็เป็น Knowledge Discovery แล้วก็ Data Virtualization นะคะซึ่งเป็นการที่ใช้ Machine Learning เนี่ยค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลหาความรู้ใหม่แล้วก็แสดงสถิติต่างๆของข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาองค์กรนะคะแล้วอันถัดมาก็จะเป็นพวก Autonomous Vehicle นะคะหรือว่ายานพาหนะแบบไร้คนขับค่ะไม่ว่าจะเป็นอากาศยานไร้คนขับพวกโดรนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกรถยนต์ค่ะที่ไม่ต้องอาศัยคนขับเหมือนที่เราได้ยินในข่าวเทคโนโลยีที่ในปี2ปีที่ผ่านมาตลอดเลยนะคะตัวอย่างสุดท้ายที่เราจะแนะนำในหมวดหมู่นี้นะคะก็จะเป็นระบบบริการแล้วก็ตอบคำถามโดยอัตโนมัติค่ะหมวดสุดท้ายของแนวโน้มเทคโนโลยีสู่อนาคตของคลิปนี้ที่เราจะแนะนำนะคะก็คือจะเป็นพวกแพลตฟอร์มเรวอลูชันหรือว่าการปฏิวัติโครงสร้างของระบบแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆของคอมพิวเตอร์นะคะก็คือว่าได้มีการพัฒนาโครงสร้างสภาพแวดล้อมหรือระบบต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทแล้วก็ใกล้ชิดกับมนุษย์มากขึ้นแล้วก็รองรับโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ๆด้วยค่ะโดยในเรื่องของตัวอุปกรณ์นะคะตอนนี้ที่ได้ยินค่อนข้างจะบ่อยขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของควอนตัมคอมพิวติ้งค่ะหรือว่าการคำนวณแบบควอนตัมนะคะคือการคำนวณแบบนี้คือจะเขาจะสร้างอุปกรณ์คำนวณที่มีขนาดเล็กมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความเร็วในการคำนวณสูงมากค่ะคือเครื่องนี้นะคะก็จะมีศักยภาพในการคำนวณสูงมากกว่าอุปกรณ์ปัจจุบันหลายๆเท่าเลยค่ะอันถัดมาก็คือจะเป็นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือว่าอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์หรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่า IoT นะคะซึ่ง IoT เนี่ยค่ะก็จะเป็นการที่เราเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สิ่งของต่างๆอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้แอร์อะไรอย่างงี้นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็คนเราได้หมดเลยค่ะเราสามารถคุยกันเราสามารถมอนิเตอร์เราสามารถสั่งให้สิ่งของต่างๆทำงานได้แล้วก็สิ่งของหนึ่งๆเนี่ยค่ะสามารถสั่งให้สิ่งของอื่นๆเนี่ยทำงานได้โดยอัตโนมัติโดยอาจจะไม่ต้องมีคนเข้าไปยุ่งเลยนะคะคือคนก็คือจะแค่ดูแลระบบห่างๆหรือว่ามอนิเตอร์ห่างๆเฉยๆค่ะส่วนตัวอย่างอีกอันนึงก็คือจะเป็นระบบฐานข้อมูลแบบบล็อกเชนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะได้ยินเรื่องบิตคอยน์กันค่อนข้างเยอะนะคะโดยบิตคอยน์เนี่ยค่ะมันก็จะใช้ระบบบล็อกเชนนี่นะคะในการทำงานค่ะโดยบล็อกเชนเนี่ยจะถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงมากนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางมากำกับดูแลเลยค่ะส่วนอันสุดท้ายนะคะที่เราจะแนะนำก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ Define Anything ค่ะหมายความว่าเป็นแนวคิดที่ให้ซอฟต์แวร์เนี่ยทำงานหลายๆอย่างแทนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะคะเพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานและก็ความหลากหลายในการทำงานมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องพึ่งผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ให้เปลี่ยนฮาร์ดแวร์ตามความต้องการของเราบ่อยๆได้ค่ะ